แต่ตอนนี้อะไรก็ยังไม่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาคนนี้มานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีบีครับผมสวัสดีครับบีพีรพัฒน์ลมอะไรหอบมาในวันนี้ลมฝนมั้งแน่ๆเลยโอ้โหนอกที่ลมฝนนะตกคนแรงเลยมากเลยอ่ะยังไงฮะวันนี้เห็นบอกว่ามีข่าวจะมาฝากกันใช่ครับเป็นข่าวดีอีกครั้งหนึ่งของผมเป็นครั้งแรกเลยไม่ใช่อีกครั้งครั้งแรกแบบเต็มๆใช่ครั้งแรกคือก่อนหน้านี้มันมีอ่ะแต่ว่าไปแบบไปเป็นไปจอยคนนู้นคนนี้อะไรอย่างงี้มาบ้างแต่คราวนี้เนี่ยคือเต็มๆของบีเองเลยใช่ก็คือคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของผมนี่ไงโอ้โหคือเป็นเดี่ยวๆเลยเป็นเดี่ยวและแขกรับเชิญที่มาเป็นแปลมาช่วยผมร้องมาฟีเจอริ่งกันมาแบทเทิลกันพอบอกได้ไหมว่ามากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีใครบ้างอะไรยังไงบ้างมีใครบ้างฮะฝั่งนักดนตรีเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งฮะฝั่งนักดนตรีนำทีมโดยคุณหนึ่งจักรวาลโอ้โหปึกมากปึกมากปึกมากแล้วก็คุณหนึ่งจักรวาลก็เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์แล้วก็เล่นเปียโนทั้งโชว์เลยแล้วก็มีแล้วก็พิเศษมากแฟนของ Crescendo เราผมได้คุณเอกมือกลองฮะCrescendo กลับมาร่วมงานกับผมในคอนเสิร์ตนี้เอาละยาวเลยทั้งคอนเสิร์ตเล่นโชว์เล่นด้วยกันจนจบแล้วก็ฝั่งของยังมีคอรัสจากคุณมาเรียมจาก B5 คุณต๋อง The Begin ครับซึ่งคุณต๋องนี่เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ของรายการ The Voice นะฮะใช่ๆแล้วก็มีคุณโหเยอะมากคุณเดียอะคาเปล่า7แล้วก็คุณนก KPN ที่ขึ้นคอนเสิร์ตของเดวิดฟอสเตอร์โอ้โหนี่มันรวมมิดเลยนะรวมมากครับโอ้โหนี่คือผมไม่อยากจะโม้แต่ต้องโม้หน่อยเอาเต็มที่เต็มที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ คือวันที่ผมเข้าไปห้องซ้อมแล้วผมฟังทีมเขาครบปุ๊บเนี่ยผมแบบขนลุกอ่ะผมว่าดนตรีแค่มาดูดนตรีก็คุ้มค่าบัตรครึ่งนึงแล้วอะความปึกความแน่นนี่มันเห็นภาพเลยนะจากรายชื่อที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะอันนี้คือฝั่งนักดนตรีฮะแล้วยังมีฝั่งของเกสที่เป็นนักร้องอีกก็นำทีมมาโดยคนแรกเป็นกึ่งนักดนตรีกึ่งนักร้องก็คือคุณจั๊กชวินไอ้ยะซึ่งคนนี้ก็ถ้าใครเคยดูเขาเล่นสดก็จะรู้ว่าเขาร้องเพราะและเล่นเพราะขนาดไหนเขาวันนี้เพิ่งซ้อมมาผมอิ่มมากเวลาขึ้นเพลงบ่อยๆที่เห็นเขาเดินผ่านมาและทักทายเพลงประจำตัวเนี่ยใช่เขาร้องเพราะมากครับสุดยอดจริงๆครับแล้วก็มีน้องสาวผมน้องลิเดียโอ้เหรอใช่ R&B โอ้โหนี่จะมาดวลเพลง R&B กันจะมาฟีเจอริงกันฟีเจอริงกันแล้วก็ยังมีพี่ชายผมพี่กบทรงศิษย์อีกไอ้ยาลูกพี่ลูกน้องคือก่อนหน้านี้พูดถึงคนนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่บีออกก่อนร้องเพลงใหม่ๆอ่ะก็จะมีคนบอกเฮ้ยเสียงพี่กบเปล่าวะใช่ป่ะตอนที่ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นบีพีรพัฒน์อะไรเงี้ยตอนที่เพลงเริ่มเป็นที่รู้จักกันแล้วหลายๆคนฟังก็เอ๊ะพี่กบเหรอเอ๊ะทำไมแต่เสียงหนุ่มนะเสียงหนุ่มกับพี่กบตัวก็หนุ่มกว่าแล้วพี่กบเวลาผมไม่เจอเลยพี่กบเฮ้ยไอ้นี่มันเสียงเหมือนพี่มากเลยว่ะผมบอกผมก็มีฟังครั้งแรกก็รู้สึกอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือมันเหมือนด้วยโทนอ่ะใช่แต่พอด้วยหางเสียงด้วยอะไรต่างๆที่มันอยู่ในเพลงมันจะฟังแล้วเอ้ยไม่ใช่ละครับนี่เคยเจอกันก่อนหน้านี้เขาเป็นญาติผมเอาจริงป่ะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องเหรอไม่เห็นเคยบอกจริงเหรอเห็นแต่มาบ่นว่าร้องก๊อปปี้กันวะอะไรวะเฮ้ยอ๋อเราเป็นญาติกันเหรอเขาเป็นญาติอ๋อเหรอเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะเราเป็นพี่กบเป็นลูกของป้าผมก็คือแม่พี่กบเป็นพี่สาวพ่อผมอ๋อโอ้แต่มีหน้าในหน้าไม่คล้ายกันนะไม่คล้ายคล้ายแต่จมูกโทนเทินอะไรอย่างเงี้ยจมูกโตๆเหมือนกันแล้วก็คือฟังก็มันแต่เด็กมั้งใช่มันก็อาจจะแบบโอ้ยตายแล้วพูดอย่างนี้เขาได้ยินเขาโกรธแล้วเนี่ยฟังก็ฟังตั้งแต่เด็กก็จริงๆก็เป็นเรื่องจริงเขาก็เด็กอยู่เหมือนกันเขาเข้าวงการเขาเข้าวงการตั้งแต่เด็กครับผมโอ้ยเรื่องผมอยู่เรื่อยเลยแล้วไงก็คือนี่ก็เชิญมาร่วมฟีเจอริ่งอีกคนนึงใช่ก็จะมาร้องเพลงด้วยกันพี่น้องร้องเพลงให้พี่น้องของเราฟังแฟนเพลงด้วยครับนะครับแล้วก็คนนึงมีอีกคนนี้เป็นคู่ปรับเฮ้ยเจอกันที่ไหนซัดกันที่นั่นอย่างนั้นเลยใช่คนนี้บอกไปอาจจะงงว่ามันจะเป็นคู่ปรับกันได้ยังไงเพราะมันคือเขาเป็นผมเป็นผู้ชายแล้วเขาก็เป็นผู้ชายผู้ชายก็คือคุณเบนชลาทิตว่าแล้ว
ซัดกันทุกทีเลยเหรอเจอกันตลอดอ่ะแล้วแฟนเขาไม่ว่าเหรอคนละความหมายใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีเวทโอเคผมก็คิดเยอะไปมันเยอะไปหมายความว่าไงเจอกันครั้งนี้เป็นคู่ปรับยังไงอาจขยายความนิดนึงก็เหมือนคู่กัดกันอ่ะคือการเนี่ยท่องปะทะคารมกันอย่างแต่บางยามก็ออกอากาศไม่ได้อะไรเงี้ยมาเจอแบบกัดกันปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยใส่กันเวลาขึ้นเวทีก็เขาก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่เวลาผมร้องด้วยแล้วผมพอผมรู้ว่าจะต้องขึ้นเวทีกับเบนเนี่ยผมต้องไปวิ่งนะก่อนจะไปร้องกับมันอ่ะสามวันก่อนเล่นร้องกับมันผมต้องไปวิ่งนะเพราะเขาสุดเนอะเวลาขึ้นเวทีมันสุดอ่ะแล้วมันไม่มีกั๊กเลยนะเจอใครทั้งซัดเต็มตลอดกั๊กไม่ได้หรอกเพราะมันผมว่ามันอาจจะกั๊กแล้วด้วยบางทีอ๋อเหรอใช่นั่นกั๊กแล้วเหรอคือพลังมันเยอะมากจริงๆเบนเนี่ยผมแบบเขามีก๊อก3อ่ะก๊อกเหนือความคาดหมายใช่เขามีก๊อก3อีกร้องกับเขาเนี่ยปุ๊บผมคิดว่าผมมาหรือว่าอยู่ละมั่งมาอีกแล้วนี่แสดงว่าแค้นจริงนะเนี่ยนี่แค้นจริงนะแค้นจริงนะคราวนี้อาจจะแบบว่าต้องฝึกก็ต้องเก็บเขาเรียกว่าเก็บทีเด็ดเอาไว้ดีๆเอาไว้ซัดบนเวทีให้อยู่คอนเสิร์ตผมด้วยจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันบนเวทีกันแล้วกันนะฮะมีอีกไหมมีอีกแต่เป็นเซอร์ไพรส์ละโอเคเซอร์ไพรส์ไม่ต้องบอกนะฮะเก็บเอาไว้นี่ขนาดไม่เซอร์ไพรส์นี่มาเต็มเลยนะตั้งกี่คนมีตั้ง 4-5 คนนะโอ้โหมีเซอร์ไพรส์อีกนะครับมีเซอร์ไพรส์ติดตามมาให้ดีๆแล้วกันแล้วมองว่าเป็น1คอนเสิร์ตที่น่าจะสนุกแน่ๆนะฮะมีเมื่อไหร่ยังไงฮะ27ตุลาคมนี้ที่ Bytech 27ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนาก็ใกล้แล้วนะเออนะฮะนี่เองครับบัตรก็แสดงว่าจำหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รีบถ้าอยากดูก็ต้องรีบๆนิดนึงใช่เริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับผมจำหน่ายที่ไหนยังไงฮะช่องทางการจำหน่ายไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับเจ้าเดิมก็สามารถจองได้ทั้งที่หน้าบูธของเขารวมถึงทางเว็บไซต์ก็เข้าไปจองกันได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับคอนเสิร์ตนั้นครั้งนี้มีชื่อว่า Natural Born Singer นะครับ บีพีรพัฒน์ Natural Born Singer นั่นเองนะฮะก็เตรียมตัวไปสนุกสนานกันได้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีการซัดเพอร์ฟอร์แมนซ์กันอย่างเต็มๆบนเวทีนะครับในภาคของการร้องในภาคของดนตรีคุณจะได้เห็นถึงความแน่นความปึกและความสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนนะฮะแล้วรวมถึงความเซอร์ไพรส์ที่จะเตรียมไปฝากกันบนเวทีในครั้งนี้ด้วยนะฮะเอาละก็เตรียมตัวไปสนุกสนานกันอยากจะฝากอะไรไปถึงแฟนๆคนที่จะไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงหรือว่าต้องทำตัวยังไงไหมฮะก็ไปเฉยๆอ่ะไปนั่งให้เฉยๆเดี๋ยวผมจะเอนเตอร์เทนเองจะทำให้ทุกคนมีความสุขเองวันนั้นคือไปแบบใจฟรีๆสบายไม่ต้องอย่าแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเพราะว่าคุณอาจจะคาดผิดใช่นะฮะไปถึงแขกรับเชิญที่บอกไปนี่ไม่มาเลยสักคนเบ้ย มาแน่นอนมาทุกคนนะก็คือแบบอย่าคืออยากให้ไปแบบเปิดใจกว้างๆนั่งชมเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกันแบบเต็มๆเลยเราไม่รู้หรอกว่าจะไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้ว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวของผมอ่ะมันจะเป็นยังไงผมเองก็ยังไม่รู้เลยต้องไปเจอสมัยนั้นรู้แน่นอนที่ผ่านมาเจอเขาบนเวทีประมาณ15นาที20นาทีเต็มที่20นาทีนะฮะครั้งนี้2ชั่วโมงอย่างต่ำ2ชั่วโมงเกือบ3อ่ะนะฮะก็เต็มๆกันไปดูสิว่าเขาจะเอาอยู่ไหมนั่นน่ะสิเออนี่ครั้งแรกด้วยครั้งแรกอันนี้ต้องมีฟิตซ้อมวิ่งออกกำลังกายเข้าฟิตเนสใช่ครับนะเพราะว่าเดี๋ยวยืนยาวๆนี่ท้ายๆย้วยเหมือนกันนะและท้ายๆส่งเบนขึ้นมานี่หนักเลยนะหนักเลยอาการหนักเลยทีเดียวไม่ได้ต้องมีขัดขากันให้ให้ล้มแบบว่าปากกระแทกเบนไดนิดนึงมันจะได้ร้องไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ทำไมเราใจร้ายกับเบนจังเลยนะฮะไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะอย่างนั้นอาจจะลุกขึ้นมาปากเลือดไหลแล้วก็แบบหนักกว่าเดิมอีกอาจจะหนักกว่าเดิมในพลังที่แบบแค้นเก็บกดออกมาอีกฝากด้วยก็แล้วกันไปเตรียมตัวดูสนุกๆกันนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับ27ตุลาคมบัตรมีจำหน่ายแล้วที่ Thai Ticket Manager นะครับไม่ว่าคุณจะไปจองที่บูธหรือว่าจะเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก็ได้สะดวกแล้วแต่คุณเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานกับผู้ชายคนนี้แล้วไปเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วย BP รพัฒน์นั่นเองวันนี้ขอบคุณมากครับที่แวะมาพูดคุยกันแล้วก็บอกเรื่องราวถึงข่าวคอนเสิร์ตนี้ด้วยขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับผมแล้วก็ถ้าผมไม่ติดอะไรผมจะไปเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคพี่ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ